ก็มีแต่ทุกท่านนะครับก็พูดมาหลายเรื่องนะครับหลวงพี่ก็ขออนุญาตพูดชมสถานที่นะครับสถานที่ก็อบอุ่นดีทำการต้อนรับดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ชอบห้องนี้มากเลยครับโลโก้ของดีโอยูนี่สวยมากครับแล้วก็ต้นไม้นะครับต้นไม้ใบหญ้าครับทำให้ชื่นใจนะครับตอนนั่งสมาธิก็รู้สึกว่าสงบนะครับสงบเย็นครับดีกว่าที่เรานะครับไปหลายที่นะครับแต่ไม่บอกว่าที่ไหนนะครับที่นี่ดีมากก็ดีที่สุดนะครับสำหรับผมในวันนี้นะครับก็อยากจะชมเรื่องอาหารบ้างเนาะมาวันแรกก็เจอน้ำพริกกะปินะครับจะบอกว่าอยากจะรออีกสักครั้งหนึ่งรสชาติเยี่ยมมากเลยนะครับปกติจะเป็นผู้ที่ฉันข้าวไปเยอะนะครับทานนิดหน่อยนะแต่วันนั้นสองจานนะก็ขอชมแม่ครัวนะครับทีมงานที่ตั้งใจทำอาหารต้อนรับเป็นอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็จะขออนุญาตชมพระจานทร์นะครับก็เก็บรายละเอียดพระจานทร์ไว้นิดหนึ่งครับก็คือเวลามีการนำเสนอนะครับเวลาเราทำถูกนะอาจารย์ทุกรูปเลยครับท่านจะให้เกียรติสิทธิ์มากเลยครับเวลาเราทำถูกท่านก็จะชมนะครับชมว่าทำอันนี้กลุ่มนี้นะครับยกประเด็นมาได้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าบางกลุ่มนะครับที่ยกประเด็นมาไม่ถูกนะครับท่านก็ไม่บอกว่าผิดนะครับท่านก็จะเอาเรื่องที่ถูกครับมาพูดให้ฟังนะครับก็อยากจะให้นิสิตนะครับเอาเป็นตัวอย่างครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีคือไม่ทำให้นิสิตใจคุณนะครับก็จะทำให้การทำงานหรือว่าเวลาเราไปชักชวนคนเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับทำให้งานนั้นสมูทไปได้ดีคือไม่มีใครช้ำใจกลับบ้านดีไหมครับครับวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอบพระคุณพระอาจารย์อีกครั้งนะครับ